ศาสตร์ตลกเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับฮาทีวีกับฮาในกองเนี่ยมันก็คนละแบบนะอย่างเช่นทําให้ทีมงานขำเนี่ยแต่ในทีวีไม่ขำก็มีนะเรามีเวทีให้ยืนน่ะเราทําให้เต็มที่วันนึงเดี๋ยวพอไม่ใช่เราแล้วเป็นคนอื่นมายืนเวทีแทนเราเงี้ยเราก็จะไม่ได้ไม่ต้องเสียใจประชาชื่นกับ10จุดหมายจาก1แรงบันดาลใจเราจะไปคุยกับเรื่องราวความสุขในสถานที่ที่ทําให้คนอื่นมีความสุขนะครับซึ่งวันนี้ผมบอกเลยว่าเป็นวันที่ผมตื่นเต้นมากเป็นสถานที่ที่ผมไม่ค่อยคุ้นในการเข้ามาเท่าไหร่นะครับผ่านบ่อยมากนี่คือทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ครับวันนี้เนี่ยเชิญน้องชายคนนึงที่โอ้อยู่กับการทำงานในเส้นทางที่เขามีความสุขเนี่ยมายาวนานมากแน่นอนเลยว่าเขาต้องจะได้รับอีกหนึ่งบทบาทซึ่งเขาน่าจะมีความสุขสุดๆไปเลยคือบทบาทคุณพ่อครับและนี่ครับคนดูครับแจ็คแฟนชาร์สวัสดีครับพี่ว่านครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับฮะวันนี้พี่ว่านนัดผมมาที่นี่พามาทำอะไรครับเรามาที่ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์คนแรกที่คิดถึงเลยเฮ้ยโดมเราชวนน้องแจ็คได้ไหมคือพอเราได้ยินคำว่าราชทัณฑ์กรมราชทัณฑ์ทัณฑสถานเนี่ยเราจะเริ่มมีความไม่น่าเข้าไปดูน่ากลัวใช่แต่จริงข้างในเขามีการดูแลกันเขามีการแบบจัดการระบบอะไรต่างๆที่ยอดเยี่ยมมากได้พี่ใช่งั้นเราเข้าไปกันเลยไหมได้เสมอครับไปจ็คเคยเข้ามาถ่ายทำอะไรในเรือนจำหรือว่าโรงพยาบาลที่อยู่ในเรือนจำอะไรอย่างนี้ไหมไม่เคยเลยครับพี่ว่านี่ครั้งแรกเลยครับพี่ครั้งแรกเลยเหรอใช่ครับพี่โอ้เดี๋ยววันนี้พาไปดูทางเจ้าหน้าที่เขาแนะนำว่าที่เนี่ยเป็นเรือนจำที่ไม่มีบริบทของการเป็นเรือนจำเลยครับผมคือมันจะมีแบบบรรยากาศที่สบายกว่านั้นเข้าใจสบายใจสบายตากว่านั้นแล้วก็การดูแลที่ยอดเยี่ยมของบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ทุกคนเนี่ยค่อนข้างจะยอดเยี่ยมมากๆเลยแต่ว่าเดี๋ยวไปหามุมสบายๆให้มันอุ่นใจคุยกันก่อนไหมได้ครับพี่ว่านครับไปไปไปสวัสดีครับพี่ครับนี่เลยห้องรัชทันปันสุขจริงๆอ่ะเจอกับแจ็คมาเนี่ยประมาณสัก17ปีก่อนนะครับพี่จำได้ว่างานชิ้นแรกที่ทำด้วยกันเป็นผลงานการแสดงละครเมื่อนานมากแล้วนานมากครับคุณเอสคมกิจพี่เอสคมกิจใช่ครับจำได้ครับพี่ว่านั่นคือเรื่องแรกที่เล่นด้วยกันวันนี้นี่เจอหนังสือที่เหมาะกับแจ็คมากเลยเหมาะกับทุกคนเลยก่อนจะแต่งควรจะตรวจแจ็คกำลังจะเข้าสู่โหมดคุณพ่อใช่ครับแจ็คเคยจินตนาการตัวเองในบทบาทพ่อปะเคยแต่จินตนาการเรื่องละครกับหนังเพราะว่าทำงานมาตั้งแต่เด็กๆครับแล้วก็จินตนาการว่าวันนึงอยากเล่นบทเป็นพ่อเป็นพ่อคนที่เป็นพ่อโง่ในเรื่อง คือในเรื่องแบบว่ารู้สึกว่าละครไทยอ่ะมันมีแต่พ่อแบบมาดเท่ๆแบบไปแบบกินกาแฟอะไรเงี้ยพ่อโง่ไม่ค่อยมีก็ เลยรู้สึกว่าอยากจินตนาการตัวเองเป็นพ่อแบบแนวตลกอะไรเงี้ยครับครับแต่ไม่ยังไม่ได้คิดว่าการเป็นพ่อที่แบบว่าจริงๆเนี่ยในชีวิตจริงเนี่ยมันเป็นยังไงซึ่งตื่นเต้นตลอดเวลานะตอนนี้ครับมันจะมีหลายๆคนน่ะที่พอเขารู้ว่าภรรยาเขาตั้งท้องอ่ะแล้วเขาก็เป็นเรื่องใหญ่มากเป็นเรื่องดีใจครั้งใหญ่มากมีโมเมนต์นั้นไหมใหญ่มากครับตอนนั้นที่รู้ว่าตรวจได้2ขีดเนี่ยดีใจแล้วก็ไม่เสียใจเพราะว่าเรารู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเป็นเรื่องที่เรารู้สึกว่าเราจะเปลี่ยนลุคตัวเองเท่าที่เราทำได้ในโมเมนต์นั้นอะไรเงี้ยแล้วมันก็ทำได้มาเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับผมตั้งโจทย์เลยว่าผมจะดูแลลูกคนนี้ให้ดีที่สุดผมเชื่อว่าสังคมไทยหลายๆคนน่ะมีปัญหาหมดมีปัญหาหมดจะทะเลาะกันหรือเลิกกันหรือจะอะไรเงี้ยในอนาคตเราไม่มีทางรู้แต่เรารู้แค่ว่าทำยังไงให้เด็กเนี่ยมีความสุขแล้วก็พาเขาไปเจอแต่เรื่องราวดีๆให้มากที่สุดแล้วเราก็จะดูว่าลูกเราอ่ะเขาอยากได้อะไรเราจะไม่บังคับเขาเพราะว่าเด็กผมว่าจริงๆแล้วคือพยายามเข้าหาเขาบ่อยๆไอ้ที่ว่าเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นอ่ะเช่นได้ไหมเช่นคือเริ่มมีการวางแผนมากขึ้นเฮ้ย แล้วก็เริ่มมีสติมากขึ้น จริงครับอารมณ์ไม่ร้อนแล้วก็ผมชอบคำหนึ่งว่าเหมือนในหนังสือเล่นนั้นอ่ะครับผมว่าแบบก่อนแต่งเนี่ยควรจะตรวจควรจะตรวจก่อนคำว่าตรวจเนี่ยคือหมายถึงว่าตรวจตัวเองด้วยนะว่าเราพร้อมไหมอ่ะตรวจทานตัวเองซะหน่อยใช่ใช่เพราะว่าการมีลูกเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะฮะมันคือชีวิตมนุษย์คนนึงเลยก็เลยรู้สึกว่าถ้าพร้อมแล้วค่อยมีอะไรเงี้ยครับพี่ฟิล์มเนี่ยทำงานกับแจ็คมานานมากเขามีความสงสัยมากว่ามันเปลี่ยนไปในแง่ของเรื่องการทำงานและการรับงานด้วยไหมเกี่ยวด้วยครับอย่างเช่นแต่ก่อนผมอะทำเกี่ยวกับผู้หญิงเนาะอยู่กับผู้หญิงคลิปลงอ่างคลิปแช่น้ำอะไรเงี้ยคือผมรู้สึกว่าฐานผมมันทำขึ้นเหลือเกินอะผมแบบผมก็เข้าใจว่ามันแล้วแต่จังหวะเนาะคืออย่างตอนนั้นอะ
มนุษย์คนเรามันก็โหยกระแสมันก็โหยยอดวิวอยู่แล้วเพื่อให้มันรันต่อนะแล้วเราลองทำความดีแล้วผมเคยทำคลิปไปบริจาคของไม่มีคนดูผมก็เลยรู้สึกว่าอ๋อเออสังคมเขาชอบแบบนี้เนาะแล้วเราก็ชอบด้วยแล้วเราก็รู้สึกว่าทำขึ้นดีกว่าผมว่ามันไม่ผิดไม่ถูกแต่แค่ว่าให้มันอยู่ในกรอบแต่จริงๆเราก็รู้สึกอยากเปลี่ยนเพราะว่าเรามีครอบครัวแล้วเราอยากเป็นแบบอย่างนิดนึงในการเปลี่ยนของเราก็คือทัศนคติเราเริ่มโตขึ้นครับเราเริ่มรู้สึกว่าถ้าไปทำอย่างนี้มันเดี๋ยวผลลัพธ์ผลอะไรมันจะทนดราม่ามาคนมาว่าเราว่าแบบมีครอบครัวแล้วมีภรรยาแล้วทำไมยังไปลงอ่างยังไปอะไรเงี้ยก็เลยแอบไปดีกว่าไม่ใช่ยอมก็ไม่แน่อาจจะเป็นแบบอ่างเดิมแต่ว่าเปลี่ยนเป็นแบบมีลูกมีเป็ดยางอะไรในวันข้างหน้าเราก็ไม่รู้อาจจะเป็นคอนเทนต์แบบแฟมิลี่มากขึ้นใช่ครับก็เปลี่ยนไปเพราะว่าผมรู้สึกว่าทำอะไรใหม่ๆอ่ะก็ลองดูผมว่าจริงมันคือการหว่านแหแหละมันคือการแบบลองเรียนรู้ใหม่ๆบ้างที่แบบเรายังไม่เคยทำผมว่าจริงการทำอะไรใหม่ๆมันอาจจะไม่สำเร็จในวันนี้หรอกวันข้างหน้ามันก็อาจจะสำเร็จสักอันนึงอะแหละครับเอาสิ่งที่เปลี่ยนไปได้ไหมคือแจ็คในวัยเด็กกับแจ็ควัยที่กำลังจะเป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นคุณพ่อเนี่ยมันมีมิติไหนที่เปลี่ยนไปบ้างไหมผมเปลี่ยนไปคือผมวางแผนธุรกิจให้ลูกผมกับภรรยาภายในไม่ถึงปีคืออะไรอ่ะธุรกิจอะไรทำที่พักเป็นแบบโฮมสเตย์โอ้ครับคือเจ๋งเลยณตอนนั้นน่ะเราเอาโจทย์มาจากเพื่อนเราที่เพื่อนเขาทำอยู่ที่นู่นแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเป้าหมายตรงเนี้ยมันสามารถเป็นธุรกิจที่ให้เงินเนี่ยมันกลับเข้ามาให้ลูกเมียเราได้เลยแต่ไม่ได้ทำใหญ่นะฮะทำหลังเล็กๆอะไรเงี้ยแล้วก็ไอของเล่นผมหรือของอะไรที่มันแบบผมเคยสะสมมันก็จะเบาลงละมันจะเบาลงเพราะว่าผมเหื่อมานานแล้วครับแล้วที่ผมรอขายของคนในวงการบันเทิงเนี่ยมันจริงเหรอมันไม่จริงมันจริงแต่ผมต้องเล่นมุกให้มันดูแบบปลอมนิดนึงให้มันบิดนิดนึงอย่างสมมติผมขายพี่โอ๊ตปาโมดเนี่ยคือพี่โอ๊ตเนี่ยได้กำไรนะอย่างเช่นเขาซื้อของผมไปเนี่ยราคามันก็ขึ้นเรื่อยๆแต่ผมรู้อยู่แล้วว่าเขาไม่ขายผมก็เลยบวกเขาไปนิดนึงว่าไงโอ๊ตก็น่าจะพอมีอยู่เขาก็ได้กำไรอยู่ดีแจ็คก็มีกินส่วนต่างนิดหน่อยใช่เพราะว่าค่าอุ้มค่าแบกเพราะว่าถ้าวันนึงเราปล่อยไม่ได้เนี่ยมันก็เราก็จมดอยเราดอยเราจมอะไรติดดอยก็เลยรู้สึกว่าธุรกิจอันใหม่ของเราเนี่ยมันคือเป็นที่พักดอยหลวงแล้วก็อาจจะเปิดช่วงเดือนตุลาปีนี้เหรอใช่ครับชื่อว่าโอเยครับโอเยก็คือชื่อจากในหนังเพลงเราโอเยโอเยใช่ใช่คือถ้าคนฝรั่งก็คือแบบว่าโอเยโอเยก็แล้วแต่ว่าคุณจะโอเยแบบไหนแน่นอนมันคือการความเสี่ยงเหมือนกันมันคือความแบบจะเจ๊งหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ผมรู้สึกว่าผมตั้งใจเพื่อลูกแล้วมันคือความตั้งใจของผมแล้วโคตรเจ๋งอันนี้ดีดีถือว่าเป็นมูฟที่ดีของแจ็คนะเรารู้จักกันมานานแล้วเวลาทำงานสร้างเสียงหัวเราะให้คนอื่นไปเอาพลังมาจากไหนมันเป็นหน้าที่แล้วมันเป็นหน้าที่ไปแล้วมันเหมือนกับผมอะอยู่ในยุคแบบตั้งแต่บูลลี่ได้และบูลลี่ไม่ได้ใช่ใช่ใช่แต่ก่อนตอนเด็กผมแฟนฉันเนี่ยคนก็ต้วนดำถ้าเป็นยุคสมัยนี้ก็คือบูลลี่แล้วแต่ยุคนู้นอะมันก็คือแบบมันคือหน้าที่อะมันคืองานแต่สังคมมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าการทำงานของเราบางทีอะเราเล่นแรงไปอย่างเงี้ยเรารู้สึกในใจนะพอเรามีครอบครัวเรารู้สึกอย่าไปขอโทษดาราคนนี้แบบว่าแบบเล่นแบบหนักไปหน่อยแต่ข้างล่างฮานะแต่หมายถึงว่าแบบไม่ดีอะไรเงี้ยมันคือมันก็เลยรู้สึกว่าศาสตร์ตลกเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับครับมันคือฮาทีวีกับฮาในกองเนี่ยมันก็คนละแบบนะอย่างเช่นทำให้ทีมงานขำเนี่ยแต่ในทีวีไม่ขำก็มีนะมันเลยแบบโอ้โหต้องมีพลังมากผมก็เลยตั้งโจทย์กับตัวเองคือหนึ่งเหล้าบุหรี่ผมไม่พักผ่อนให้เพียงพอครับเพราะพลังมันก็จะเยอะไงพลังมันสดชื่นปุ๊บไอ้คนจ้างงานปุ๊บเนี่ยมันก็จะมองแล้วมันทำงานเต็มที่เว้ยนะมันแบบมันตอบได้เว้ยมันไม่อ้องมันไม่แบบไม่เบอร์มันไม่แบบมันเอเนจีมันดีเว้ยก็เลยรู้สึกว่าถ้าจะเลือกมารับงานแล้วอ่ะจะมาเอาตังค์เขาแล้วอ่ะก็ทำในส่วนเท่าที่เราทำได้ก็ถือว่าเป็นโหมดเข้าโหมดการทำงานเต็มที่เราก็เอาพลังเติมเข้าไปตรงนั้นเรามีเวทีให้ยืนอ่ะเราทำให้เต็มที่วันนึงเดี๋ยวพอไม่ใช่เราแล้วเป็นคนอื่นมายืนเวทีแทนเราเงี้ยเราก็จะไม่ได้ไม่ต้องเสียใจมันเปลี่ยนยุคไปอะไรเงี้ยเป้าหมายถัดไปของแจ็คครับอยากเป็นผู้กำกับหนัง oh. อยากเป็นผู้จัดผมรู้สึกว่า20ปีเนี่ยที่อยู่ในวงการมาเนี่ยมันถึงเวลาแล้วณตอนนั้นน่ะมันคือแฟนฉันที่เราประสบความสำเร็จครับเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากจะกลับไปประสบความสำเร็จในเรื่องของเบื้องหลังและวงการ ที่เรารักก็คือภาพยนตร์อยากทำอะไรจริงจังเพื่อชาเลนจ์ตัวเองอะไรเงี้ยครับผมพี่ว่าได้พี่ว่าแจ็คทำได้ขอบคุณครับพี่พี่ว่าได้วันนี้แวะมาที่ประชาชื่นเนี่ยต้องถามเลยความสุขของแจ็คในปัจจุบันเนี่ยคืออะไรครับคือความสุขของผมเนี่ยคือผมรู้สึกว่า
ได้มาคุยกับพี่แล้วก็ได้มาคุยในมุมที่ไม่ค่อยได้คุยแบบโหมดจริงจังเท่าไหร่อะไรเงี้ยอันนี้คือแบบว่าถือว่าจริงๆมันก็คือแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะพี่หมายถึงแบบว่าได้มาฟังได้มาคุยข้อมูลอะไรต่างๆอะไรเงี้ยครับแต่แล้วว่าหลังจากนี้แจ็คจะมีความสุขแบบใหม่ๆเต็มเลยแหละครับพี่เรื่องครอบครัวทั้งเรื่องลูกทั้งเรื่องการวางแผนอะไรให้กับคนที่เรารักมากๆในบ้านเงี้ยแต่ผมชอบอย่างนึงนะ คือผมรู้สึกว่าสังคมไทยอ่ะถ้ามีคำว่าแบ่งปันอ่ะหรือว่าการแบบว่าเป็นผู้ให้เนี่ยอันนี้ดีเพราะว่าอย่างผมอ่ะผมเคยได้รับมาใช่ไหมครับสมมติได้รับจากพุ่มกับภาพยนตร์เรื่องแฟนฉันที่เขาเคยให้เรามาถึงทุกวันนี้ผมก็อยากจะแบ่งปันอันอื่นๆให้คนอื่นอ่ะแบบพวกดาราใหม่ๆที่แบบเขาอยากจะเข้ามาในวงการเราก็แบ่งให้เขาเพื่อเขาได้มีงานแล้วเรารู้สึกว่าเราภาคภูมิใจไม่ได้เอาหน้าหรือไม่ได้แบบทำเพื่ออะไรแล้วรู้สึกว่าการให้เป็นอะไรที่ดีอะไรเงี้ยได้สิเดี๋ยวนี้พี่พาแจ็คเดินเยี่ยมชมให้ทั่วเลยให้รู้ว่าความสุขจากการแบ่งปันคืออะไรบ้างในนี้เขามีเยอะเลยได้ครับพี่ไปเยี่ยมชมกันไปพี่ครับรู้จักสวัสดีครับท่านผอ.บ๊อบไหมฮะอ๋อผมเองครับครับผมนี่แหละท่านสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผอ.นะครับโครงการราชทัณฑ์ปันสุขอันนี้เล่าให้ผมกับแจ็คฟังคร่าวๆและคนดูด้วยได้ไหมครับว่ามันเกิดขึ้นอย่างไรแล้วมันประโยชน์มันคืออะไรครับโครงการราชทัณฑ์ปันสุขนะครับก็เป็นโครงการในพระราชดำริที่ในหลวงทรงกรุณาพระราชทานให้กับกรมราชทัณฑ์นะครับโดยมีการริเริ่มนะครับท่านกรุณาเสด็จพระราชดำเนินมาพื้นที่แห่งนี้นะครับในการเปิดโครงการเมื่อปี2562ครับนะครับช่วงเดือนธันวาโครงการนี้เนี่ยเราเนี่ยเพื่อยกระดับการบริการสุขภาพของผู้ต้องขังให้ดียิ่งขึ้นให้ทัดเทียมกับประชาชนภายนอกเพราะว่าผู้ต้องขังในพื้นที่เนี่ยเราก็ถือว่าเป็นประชาชนนะครับการที่เขาได้รับบริการสุขภาพที่ดีการแพทย์ที่ดีเนี่ยมันเป็นหนึ่งในส่วนที่เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่เขาจะกลับไปสู่สังคมให้เขาเหมือนกับไปตั้งต้นชีวิตใหม่ไปประกอบอาชีพแล้วไม่กระทำผิดซ้ำจริงเรื่องสุขภาพมันเป็นคุณสมบัติพื้นฐานที่ควรจะได้รับทุกคนโดยเท่าเทียมกันอยู่แล้วคราวนี้ผมเองก็ครั้งแรกเหมือนกันน้องแจ็คก็ครั้งแรกในการที่มาที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์นี้อุปกรณ์การแพทย์ต่างๆเนี่ยไม่เคยเห็นเลยครับว่าพร้อมขนาดไหนในการดูแลผู้ป่วยพาเยี่ยมชมหน่อยได้ไหมครับยินดีครับก็โรงพยาบาลนี้คู่ที่มารับบริการก็คือจะเป็นผู้ต้องขัง 100% จริงๆที่โรงพยาบาลนี้คือต้องดูแลผู้ป่วยที่เป็นผู้ต้องขังเนี่ยทั่วกรุงเทพทั่วกรุงเทพเลยกรุงเทพเลยใช่มั้ยก็เราจะเหมือนกับมีหน้าที่รับผิดชอบก็คือเรือนจำใหญ่ทั้ง7แห่งในเขตกรุงเทพก็จะมีประชากรอยู่ประมาณ 30,000 คนโอ้นะครับแล้วก็รับส่งต่อด้วยครับเรารับส่งต่อจากผู้ป่วยผู้ต้องขังป่วยจากทั่วประเทศกรณีที่เขาต้องอยู่โรงพยาบาลนานเป็นไปได้เขาก็จะพยายามส่งตัวมาที่นี่ด้วยการควบคุมที่นี่เราก็ยังเป็นเรือนจำครับถึงแม้เราจะเป็นโรงพยาบาลการระเบียบอะไรต่างๆก็จะเช่นเดียวกับเรือนจำการเข้าการออกก็จะต้องมีกำแพงค่ะก็คือง่ายๆเลยก็คือกรมราชทัณฑ์เนี่ยก็เหมือนกับมีเครื่องไม้เครื่องมือทางการแพทย์แบบว่าได้รับคุณภาพอย่างดีเลยใช่ไหมครับครับตอนนี้มาตรฐานของเราก็คือเช่นเดียวภายนอกก็มี HA นะครับบางกอกกินแอนด์คลีนแล้วก็มาตรฐาน9ด้านของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพของสาธารณสุขอันนี้ก็จะเป็นเครื่องเอ็กซเรย์เบลเลอร์เทอร์เลยเครื่องเอ็กซเรย์เนี่ยก็จะเป็นเครื่องที่เราใช้ในการวินิจฉัยก็จำเป็นจะต้องได้เครื่องที่มันมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานนะครับก็จะมีความแม่นยำก็จะทำให้การคัดกรองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัณโรคหรือโรคปอดโรคอะไรต่างๆมันสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นโอ้ครับก่อนที่เราจะปรับปรุงหรือว่าในมีโครงการราชทัณฑ์ปันสุขครับเครื่องมือแพทย์อุปกรณ์ทางการแพทย์มันเพียงพอไหมครับบางอย่างเนี่ยมันก็เป็นเครื่องที่เริ่มล้าสมัยประสิทธิภาพเนี่ยต่ำลงหลังจากโครงการเข้ามาเนี่ยก็มีการสำรวจไม่ใช่เฉพาะทางโรงพยาบาลราชทัณฑ์นะครับทางเรือนจำเองก็ตามทั่วประเทศหรือโรงพยาบาลแม่ข่ายที่เป็นสาธารณสุขเนี่ยทางท่านเนี่ยก็กรุณาให้ทีมเนี่ยไปสำรวจเพื่อที่จะพระราชทานอุปกรณ์เครื่องมือการแพทย์ลงไปทั่วประเทศซึ่งตรงนี้ก็เป็นพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ครับนะครับในการดำเนินการครับครับในส่วนนี้นะครับก็เป็นห้องแลบนะครับก็คือเป็นห้องปฏิบัติการอนุชีวโมเลกุลความดันลบเราได้รับความกรุณาจากโครงการราชทัณฑ์ปันสุขในการพัฒนาศักยภาพช่วงโควิดที่ผ่านมาทำให้เหมือนกับเราสามารถดำเนินการตรวจ PCR ได้อย่างสมบูรณ์แบบลดการส่งผู้ต้องขังออกไปภายนอกเราเจอผู้ป่วยเร็วให้การรักษาเร็วการเสียชีวิตน้อยลงนะครับช่วงโควิดเนี่ยในเรือนจำเนี่ยที่ติดเชื้อเนี่ยผู้ที่เสียชีวิตน้อยกว่าภายนอกประมาณ5เท่าคือเท่าที่ฟังมาแล้วเนี่ยทำให้เรารู้เลยว่าเครื่องมือแพทย์เนี่ยสำคัญมากๆเลยใช่ไหมครับห้องนี้ว่าสำคัญแล้วมีอีกห้องหนึ่งสำคัญไม่แพ้กันครับจำเป็นมากครับไปครับเยี่ยมชมกันฮะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเชิญไปที่หน่วยไตเทียมครับโอ้หน่วยไตเทียมได้ครับ
ผู้ป่วยโรคไตเยอะมากในประเทศไทยแล้วก็ในเรือนจำเนี่ยที่รอคิวอีก40คิวนะครับผู้ป่วยที่เป็นโรคไตปุ๊บเนี่ยเงื่อนไขหรือว่าการรักษาที่ตามมาก็คือการฟอกไตต้องเป็นไตวายระยะใช่ไหมครับแล้วก็มันใช้เวลาก็ค่อนข้างเยอะแล้วก็จำนวนครั้งต่อสัปดาห์ก็ค่อนข้างเยอะใช่ไหมครับคือถ้าไม่มีที่นี่เนี่ยก็ต้องออกไปข้างนอกแน่ๆเลยต้องไปข้างนอกซึ่งการออกไปข้างนอกเนี่ยสำหรับผู้ต้องขังเนี่ยไปเรือนจำเนี่ยผู้ต้องขัง1คนหรือผู้ป่วย1คนเนี่ยต้องมีเจ้าหน้าที่2คนครับเพราะฉะนั้นถ้ามีผู้ต้องขังออกไปโรงพยาบาลภายนอก2คนต้องมีเจ้าหน้าที่4คนซึ่งอัตรากำลังขัดแคลนซึ่งเท่าที่เคยทำงานร่วมกับทางราชทัณฑ์ใดๆก็ตามเนี่ยกำลังเจ้าหน้าที่เองก็ไม่เพียงพอไม่ได้เพียงพออยู่แล้วใช่ครับแล้วมันมีความเสี่ยงเรื่องหลบหนีซึ่งหลบหนีเนี่ยเป็นอะไรที่เรากังวลมากที่สุดครับใช่ครับในพื้นที่นี้นะครับก็เป็นพื้นที่หน่วยไตเทียมนะครับก็ทำหน้าที่ฟอกไตให้กับผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้ายเราก็จะรับผู้ป่วยเนี่ยจากทั่วประเทศเรือนจำทั่วประเทศแล้วก็ยังรอคิวอีกจำนวนมากก็เลยเป็นที่มาในโครงการรัชทันปันสุขท่านกรุณาพระราชทานเครื่องฟอกไตมาจำนวน5เครื่องก็ทำให้ลดการรอคิวที่จะต้องเหมือนกับไปล้างไตที่โรงพยาบาลก็สามารถส่งตัวมาที่โรงพยาบาลราชทันสัดส่วนพื้นที่อะไรก็ค่อนข้างยอดเยี่ยมนะครับคือในส่วนนี้ด้วยโรงพยาบาลราชทันเองเนี่ยเราก็ยังขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์เราได้รับความกรุณาจากหน่วยงานเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นกระทรวงสาธารณสุขก็คือกรมการแพทย์แล้วก็ทางกลาโหมเช่นโรงพยาบาลภูมิพลนะครับก็จะมีอาจารย์แพทย์เฉพาะทางมาช่วยเหมือนกับตรวจแล้วก็มาช่วยให้คำแนะนำนะครับในการดูแลผู้ป่วยซึ่งนอกจากทางผู้ป่วยโรคไตแล้วเนี่ยเกือบทุกแผนก ก็มีแพทย์จิตอาสาจากหน่วยงานภายนอกมาช่วยในพื้นที่ในส่วนนี้ก็เป็นพื้นที่ห้อง ICU นะครับก็มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เป็นมาตรฐานไม่ว่าจะเป็นเครื่องช่วยหายใจนะครับเราก็สามารถให้การดูแลรักษาได้ต้องถามผอ.เลยครับว่าปีนี้นะครับโครงการราชทัณฑ์ปันสุขมีอะไรแบบเจ๋งๆจะทำกันอีกไหมครับในโอกาสเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบ6รอบนะครับทางสถานโรงพยาบาลเราก็มีโครงการที่ดีๆหลายโครงการครับไม่ว่าจะเป็นโครงการเชิงรุกนะครับการวัคซีนให้กับผู้ต้องขัง 100% โอ้ดีครับนะครับแล้วการเอ็กซเรย์หรือการเจาะเลือดไม่ว่าจะเป็น HIVหรือโรคติดต่อไวรัสตับอักเสบนะครับเราก็แพลนว่าจะทํา 100% แล้วก็สนับสนุนการทําลากฟันเทียมครับให้กับผู้ต้องขังสูงอายุที่มีปัญหาเรื่องการเคี้ยวตรงนี้ก็ถวายเป็นพระราชกุศลเหมือนกันรวมถึงโครงการลบรอยสักให้กับผู้ต้องขังที่เหมือนกับเตรียมความพร้อมที่เขาก่อนที่เขาจะปล่อยแล้วอยากจะลบในตําแหน่งที่เขาคิดว่ามันเป็นประเด็นปัญหาในการไปประกอบวิชาชีพก็ดำเนินการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายล้วนแต่มีประโยชน์นะทุกโครงการทุกโปรเจกต์ที่จะเกิดขึ้นในโครงการราชทัณฑ์ปันสุขนะครับโอ้วันนี้เดี๋ยวผมขอบคุณจริงๆนะครับพอแล้วมีอะไรทั้งผมกับทั้งแจ็คทำได้ก็โทรเลยนะครับด้วยความยินดีครับขอบคุณมากครับท่านผอ.ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับน้องแจ็คครับวันนี้เป็นยังไงบ้างครับได้มาเยี่ยมชมทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ต้องบอกเลยนะครับว่าจริงๆแล้วมีความสุขมากๆนะครับก็คือราชทัณฑ์ปันสุขเนี่ยเป็นโครงการที่ดีมากๆคือหนึ่งอย่างเลยทำให้แจ็คเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องราวดีๆเนี่ยเราควรบอกต่อนะครับผมอย่างผมเนี่ยก็ลูกคลอดภายในอาทิตย์นี้แล้วเดี๋ยวก็พอเขาโตปุ๊บก็จะเล่าเรื่องราวทั้งหมดที่คุณพ่อเนี่ยไปเจอมานะครับผมภูมิใจอย่างนึงคือด้านหลังเราเนี่ยก็คือเป็นรถเอ็กซเรย์นะครับระบบดิจิตอลแล้วก็สามารถเนี่ยเดินทางไปทุกที่ได้เลยใช่เพราะว่าจริงๆแล้วบางที่บางสถานที่นะครับมันไม่ได้มีอุปกรณ์ครบถ้วนแบบนี้ก็เลยต้องมีรถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่อันนี้ก็ในหลวงก็ทรงพระราชทานให้กับทางนิทรรศสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์นี่ก็ใช้งานได้ทั่วเลยอีกอย่างนึงคือทำให้เราเห็นว่าแบบมนุษย์คนเราเนี่ยเท่าเทียมกันเท่าเทียมกันนี่ถือว่าแบบสุดยอดมากๆครับภูมิใจมากครับเวอร์ดี้กู๊ดวันนี้จริงๆต้องขอบคุณทีมงานทุกท่านที่พาเราได้ชมแบบสิ่งที่ยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็ขอบคุณแจ็คด้วยขอบคุณมากครับพี่ว่าขอให้แข็งแรงทั้งแม่และเด็กและแจ็คได้ครับพี่ครับไปเอ็กซเรย์กันครับได้ครับไปกันครับอยากถามว่าแล้วเธอล่ะความสุขที่เธอตามหาอยากเจอ